สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวขายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBS03 นะครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสัน EBS03 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,700 ลูเมนคอนทราสต์เรทิโอ 10,000 ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆนะครับก็จะมีช่องต่อ USB Type A แล้วก็ USB Type B นะครับแล้วก็มีสัญญาณ AV แล้วก็สัญญาณวิดีโอนะครับเหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็สัญญาณ S วิดีโอแล้วก็สัญญาณคอมพิวเตอร์หรือว่า VGA แล้วก็ช่องต่อ HDMI นะครับแต่ผมไม่ได้ต่อได้ช่องต่อ HDMI นะครับวันนี้ผมต่อได้ช่องต่อ VGA นะครับซึ่งผมสะดวกดีนะครับสาย VGA ต่อคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของเมนูต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้ก็เป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มY นะครับปุ่มปรับซ้ายขวาได้แล้วก็สามเหลี่ยมคางหมูบนล่างนะครับคุณผู้ชมหรือว่าคีย์สโตนนะครับแล้วก็ปุ่มแบ็กกลับนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม power แล้วก็ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ Epson EBS03 นะครับ 2,700 ลูเมนตัวนี้เปิดเครื่องแล้วก็เปิดหน้าเลนออกได้เลยนะครับตรงนี้เลื่อนมาให้หน้าเลนเปิดออกมานะครับแล้วก็จะเห็นแสงสว่างที่ปล่อยออกมาของเจ้า Epson EBS03 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Epson EBS03 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,700 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ 10,000 ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับผมเปิดออกมาแล้วนะครับก็เห็นแสงออกมาทางด้านโน้ตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมใช้เครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ไฮมีเดียนะครับในการทดสอบแสงออกมานี่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมครับยังคงสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเมนูนะครับดูความสว่างดูอะไรเขาปรับมาดีหรือยังนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับภาพยังคงสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับดูผมจะปรับให้มันเขาเรียกอะไรครับปรับให้ตัวหนังสือมันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับดันซ้ายขวาได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะลองดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นการปรับให้อัตโนมัติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเปิดขึ้นมามันก็ได้ความสว่างได้ความแจ่มพอดีแล้วนะครับนี่นะครับก็โอเคแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้ก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับได้รู้เมนูต่างๆสัญญาณเข้าก็เปิดอัตโนมัติไว้นะครับคุณผู้ชมเป็นสัญญาณอัตโนมัติการตั้งค่าต่างๆก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับดีฟอลต์มาดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ทำการเปิดเครื่องแค่เปิดเครื่องแล้วก็อินพุตสัญญาณเข้ามาแล้วก็ฉายได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะทำการลองทดสอบการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้นี่กดผิดนะครับกดเป็นตัวไอ้นี้ผิดเดี๋ยวผมจะแบ็กกลับมาเมื่อกี้นี่กดเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวเมาส์นะครับผมกดเป็นเมาส์ไปก็จะไม่ใช้เมาส์นะครับตัวนี้เดี๋ยวกดปิดแล้วกันนะครับกดปิดเมาส์ไปแล้วก็จะปิดโปรแกรมนี้ไปนะครับออกมาก่อนนะครับก็มาที่มีเดียนะครับเพื่อเข้าไปดูไฟล์ภาพยนตร์ที่อยู่ใน External Hard Disk เรานะครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการทดสอบนะครับกับภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับลองดูเรื่อง Sniper ก่อนนะครับทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์เรื่อง Sniper นะครับมาดูกันนะครับก็ถือว่าภาพแจ่มภาพสวยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับฉายได้จอใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับระยะห่างแค่นี้นะครับแต่ฉายได้จอใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับดูครับฉายได้จอใหญ่ครับคุณผู้ชมดูนะครับถือว่าฉายได้จอใหญ่นะครับสำหรับเจ้า Epson EBS 03ตัวนี้นะครับ
มดูครับฉายกลางวันนะครับมีแสงเข้ามารอบทิศทางเลยนะครับอันนี้เป็นการฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับแหมสวยจริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูทางด้านหน้ากันบ้างนะครับแสงยังคงสวยแล้วก็แรงนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับสายได้จอใหญ่ด้วยนะครับตั้งระยะนี้ประมาณสักน่าจะ2เมตรนะครับที่ระยะห่างจากจอมาจากจอมาถึงตัวโปรเจคเตอร์นะครับประมาณสัก สัก2เมตรนะครับ2เมตร50ประมาณนี้หรืออาจจะ2เมตรนิดๆนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าฉายได้จอใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับมันไม่ห่างนะครับดูครับภาพนี้สวยกิ๊บเลยครับถือว่าภาพสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel ครับกำลังทดสอบนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson รุ่น EBS 03นะครับ Epson EBS 03แล้วครับตัวนี้ว่าเครื่องสวยมากครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับภาพก็ถือว่าสวยแล้วก็แจ่มครับดูครับถือว่าภาพสวยครับคุณผู้ชมครับภาพยังคงแจ่มนะครับตัวนี้ 2,700 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมEpson EBS 03นะครับ 2,700 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับถือว่าเครื่องยังคงสวยงามสำหรับตัวนี้ก็เป็นสินค้ามือสองนะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel ครับเสนอขายในราคา6,500 บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ